หลังจากที่แม่ไผ่ได้สัญชาติเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้งไปแล้วครั้งนึงนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะเราอยู่ที่เมืองไทยเพราะคุณบาทำงานที่เมืองไทยแม่ไผ่เองก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมืองไทยด้วยความที่เราอยู่แถวพัทยาค่ะเราอยู่ไกลเราก็เลยไม่ได้เลือกตั้งค่ะครั้งนั้นแล้วมาครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งที่พิเศษมากๆที่แม่ไผ่จะได้เลือกตั้งในเบลเยียมค่ะเลือกทีเลือก3สภาเลยไปค่ะเริ่มงานกันต่อไปดีกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนค่ะจากประเทศเบลเยียมวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเลยค่ะเป็นวันเลือกตั้งใหญ่ในเบลเยียมค่ะเราก็เป็นวันพ่อด้วยฮะดาดดี้ Happy Father's DayThank you ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เป็นสปอร์ตทาวน์เป็นโรงยิมของหมู่บ้านค่ะเพราะว่าเรากำลังจะเดินไปเลือกตั้งกันโรงยิมของหมู่บ้านเนี่ย ก็จะอยู่ไม่ไกลจากโซนที่เราอยู่เพราะว่าอยู่ในโซนเดียวกันเลยถ้าเอารถไปก็คงจะไม่มีที่จอดอะค่ะคนจะเยอะตอนแรกอะแพลนไว้ว่าจะไปตั้งแต่เมื่อเช้าแต่แม่ก็บอกว่าไปสายๆหน่อยได้ไหมเที่ยงๆก็ได้อยากเห็นบรรยากาศคนเยอะๆเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งพิเศษค่ะของแม่ไผ่แม่ไผ่เลือกตั้งครั้งแรกในเบลเยียมคือต้องบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้ในเบลเยียมจะมีเลือกตั้ง3เลือกตั้งด้วยกันนะคะก็จะมีในส่วนของ European Parliament ก็คือเป็นสภายุโรปนะคะซึ่งพี่เบิร์ดเนี่ยเขาอายุ16ปี เขาสามารถโหวตสามารถเลือกตั้งให้กับสภายุโรปได้แล้วค่ะแต่ว่าเลือกตั้งอีก2เลือกตั้งก็คือเป็นเลือกตั้งรัฐบาลเบลเยียมกับรัฐบาลเฟรมิชนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของภายในประเทศเบลเยียมเนาะอันนี้อายุจะต้อง18ปีขึ้นไปถึงจะสามารถเลือกตั้งได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เบิร์ดก็ได้เลือกแค่1สภาเท่านั้นก็คือสภายุโรปนะคะแต่ว่าของแม่ไผ่กับคุณบาสเนี่ยเราจะต้องเลือก3เลือกไอ้3สภาด้วยกันก็คือนั่นแหละค่ะสภายุโรปเลือกตั้งรัฐบาลใหญ่ของเบลเยียมแล้วก็เลือกตั้งเป็นรัฐบาลเฟรมิชค่ะบอกว่าแม่ไผ่อ่ะไปเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งแรกเลยค่ะในเบลเยียมหลังจากที่ได้สัญชาติมาเนาะคือแม่ไผ่เนี่ยได้สัญชาติมาน่าจะประมาณตั้งแต่ปี 2014-2015 ประมาณนี้ค่ะจำแบบปีที่แน่นอนไม่ได้เนาะจำได้แค่ว่าแม่ไผ่ขอสัญชาติหลังจากที่ย้ายกลับมาจากจีนนะคะก็น่าจะราวๆปีนั่นแหละค่ะ 2014-2015 แล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่แม่ไผ่ได้สัญชาติเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้งไปแล้วครั้งนึงนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราอยู่ที่เมืองไทยเพราะคุณบาทำงานที่เมืองไทยแม่ไผ่เองก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมืองไทยด้วยความที่เราอยู่แถวพัทยาค่ะเราอยู่ไกลเราก็เลยไม่ได้เลือกตั้งค่ะครั้งนั้นแล้วมาครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งที่พิเศษมากๆที่แม่ไผ่จะได้เลือกตั้งในเบลเยียมค่ะเลือกทีเลือก3สภาเลยต้องบันทึกไว้ค่ะอยากจะให้เป็นเมมโมรีดีๆว่านี่แหละค่ะเลือกตั้งในเบลเยียมครั้งแรกในชีวิตของแม่บ้านเบลเยียมค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเช้านี้นี่ก็มีแบบว่าคนที่เขาอยู่ละแวกนี้เขาก็เดินเลือกที่จะเดินไปเลือกตั้งเหมือนกันไม่ได้ใช้รถเนาะแล้วก็ถือโอกาสออกมาเดินเล่นกันด้วยนะคะเพราะว่าอากาศดีมากๆดีสุดๆเลยดูสิพี่เบิร์ดสูงกว่าดัดดี้ไปแล้วค่ะอายุ16เอง ประมาณ1เดือนก่อนเลือกตั้งนะคะทางหมู่บ้านเขาก็จะส่งเป็นเอกสารประมาณอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะไม่ไปขอไม่โชว์ด้านหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะก็เขาส่งเอกสารแบบนี้ค่ะมาให้เราเพื่อที่จะเป็นหนังสือที่จะนำไปด้วยเวลาที่ไปที่หน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็ต้องใช้ ID card เนาะในการที่จะยืนเจ้าหน้าที่ค่ะโน่นนะคะข้างหน้าตรงใกล้ๆตรงติดกับต้นไม้สูงๆเขียวๆนั่นนะคะอันนั้นก็คือเป็นโรงยิมของหมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้งของหมู่บ้านแม่ไผ่แล้วถัดจากโรงยิมก็คือเป็นที่ว่าการหมู่บ้านค่ะที่ว่าการอำเภอดีกว่าประมาณนั้นล่ะค่ะเดินมาจากบ้านแม่ไผ่ประมาณ5นาที10นาทีเองค่ะใกล้มากๆ
จริงๆแล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนที่แม่ไผ่อ่ะตอนที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนประถมนะคะแม่ไผ่จะปั่นจักรยานมากับเด็กๆไปทางนี้แหละค่ะเพื่อไปโรงเรียนหรือไม่ก็ขับรถมาผ่านทางนี้แหละเพื่อไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนค่ะรถติดเลยค่ะเห็นไหมล่ะพยากรณ์ถูกเลยว่าไม่ต้องเอารถมาเดินมาดีกว่าเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลมากมากแบบเดินถึงได้แป๊บเดียวร้านจอดรถก็เต็มหมดเลยค่ะไปเข้าไปเลือกตั้งกันค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีหลังจากออกจากหน่วยเลือกตั้งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้อ่ะตอนเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปคนละแถวเนาะแม่ไผ่ก็จะเข้าไปอีกแถวนึงมันจะมีหมายเลขบอกอยู่ค่ะแม่ไผ่ได้แถวที่61นะคะคุณบาสกับพี่เบิร์ดเนี่ยได้แถวเดียวกันหมายเลขน่าจะ62ซึ่งพี่เบิร์ดกับคุณบาสอ่ะเข้าไปไม่ถึง5นาทีก็ออกมาแล้วค่ะเพราะว่าคนต่อน้อยมากแต่ว่าแถวของแม่ไผ่คนต่อเยอะใช้เวลาประมาณน่าจะ10นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ว่าเรียบจริงๆนะประมาณสัก 2-3 นาทีเพราะว่าทุกอย่างรันด้วยคอมพิวเตอร์หมดเลยค่ะก็เข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องไปยื่นเป็น ID card กับเอกสารที่เขาให้มาเลือกตั้งอ่ะนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเช็คว่าเรามีชื่ออยู่ในอำเภอนี้จริงไหมเสร็จแล้วเขาก็จะให้เป็นชิปการ์ดมาค่ะ1อันแล้วเราก็เอาชิปการ์ดเนี่ยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งซึ่งมันก็จะมีเป็นล็อกแล้วก็เอาไปเสียบใส่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็เลือกค่ะเราอยากเลือกพรรคไหนเราก็เลือกเสร็จแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะปริ้นเป็นคล้ายๆ QR code อะค่ะออกมาให้เราก็เอา QR code เนี่ยมาสแกนในเครื่องมันจะเป็นเครื่องโหวตนั่นแหละค่ะก็คือถ้าไม่สแกนน่ะโหวตที่เราโหวตไปมันก็จะไม่ขึ้นในระบบเนาะพอเราสแกนแล้วโหวตของเราก็จะไปขึ้นในระบบค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็หย่อนเป็นตัวกระดาษสแกนนั่นแหละค่ะทิ้งลงไปในเครื่องโหวตส่วนแม่ไผ่เลือกพรรคไหนนี่ขอเก็บไว้เป็นความลับให้อยู่ในใจแล้วกันนะคะการเมืองเป็นเรื่องที่ถ้าคุยกันแล้วอาจจะทำให้ทะเลาะกันได้หรือมีดราม่าได้ค่ะเลือกพรรคไหนเก็บไว้ในใจดีกว่าดีวันพฤหัสนะคะตอนสายๆวันนี้แม่ไผ่มีภารกิจเข้าสวนอีกแล้วค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วแม่ไผ่ได้มาปลูกลาเวนเดอร์นะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องช้าๆตรงหน้าบ้านตรงนี้ค่ะไปแล้วแต่ว่าทำไม่เสร็จเพราะว่าต้องเข้าไปทำธุระในหมู่บ้านเนาะวันนี้ก็แพลนไว้ว่าจะเข้าสวนมาปลูกลาเวนเดอร์ต่อแพนอีกช้าๆตรงด้านนี้ค่ะด้านหลังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำตอนนี้อาจจะทำตอนบ่ายเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยอยากจะตัดตรงมันจะเป็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมันจะเป็นพื้นที่ตรงระหว่างรั้วต้นไม้เรากับรั้วของเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้หญ้ามันขึ้นโลกมากเดี๋ยวมาดูกันบริเวณตรงนี้ละค่ะที่จะตัดวันนี้เนาะฝั่งขวาตรงนี้นะคะเป็นรั้วต้นไม้ของแม่ไผ่ตรงนี้รั้วนี้เป็นรั้วระหว่างรั้วกันเขตแดนระหว่างเรากับเพื่อนบ้านนะคะและพื้นที่ตรงนี้ละค่ะที่แม่ไผ่จะเข้ามาตัดดูสิทั้งวัชพืชทั้งอะไรเอ่ยขึ้นโลกเต็มมากเลยค่ะแม่ไผ่ไม่ค่อยได้เข้ามาตัดสักเท่าไหร่นานๆจะเข้ามาตัดทีเนาะประมาณสักเดือนละครั้งเดือนครึ่งครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านเขาก็เลี้ยงหมาน้องหมาก็ทักทายอุยาขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยวันนี้ก็จะได้มาตัดตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าอยากจะตัดรั้วต้นไม้นี้แต่ยังตัดไม่ได้ต้องเคลียร์เอาวัชพืชออกก่อนให้หมดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะมาตัดของซีซั่นนี้เลยค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านช่วงฤดูหนาวมาเนาะพอมาถึงสปริงก็ยังไม่ได้ตัดดูสิโอ้โหอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านอีกฝั่งนึงนะคะเป็นเพื่อนบ้านจากข้างหลังบ้านถ้าเพื่อนๆจะจำได้ก็คือเป็นบ้านของคุณตาคุณยายซึ่งคุณยายเสียไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะแล้วก็คุณตาก็อยู่คนเดียวเนาะแล้วหลังจากนั้นคุณตาก็ขายบ้านค่ะแล้วตอนนี้ก็มีเจ้าของใหม่เขาเข้ามาทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยคือเขาเพิ่งรีโนเวทเสร็จนะคะแล้วก็เพิ่งมาตัดยงตัดหญ้าลงอู้ถูต้นนี้ต้นนี้อ่ะเหยียบลงไปเหยียบก่อนเนี่ยหนามค่ะอ่ะนี่แหละค่ะวันนี้เดี๋ยว
าดูกันเราจะทำความสะอาดได้เยอะแค่ไหนโอเคค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดตรงนี้อันนี้ก็จะมาออกตรงนี้ค่ะตรงส่วนข้างหลังของแม่ไผ่แป้งไฮเดรนเจียค่ะนี่ก็อย่างเหมือนกันจะต้องมาทำความสะอาดเพราะว่ามีเถาวัลย์เอาวันเลื้อยมากินต้นไม้อู้เยอะมากไปค่ะไปเริ่มต้มทำความสะอาดบ้านกันดีกว่านี้จะเป็นต้นวัชพืชที่ทั้งมีหนามแล้วก็ทั้งสูงใหญ่นะคะต้นนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ไผ่จะต้องตัดออกก่อนเพราะว่าถ้าเอาเครื่องตัดมาตัดเนี่ยด้วยเครื่องตัดแม่ไผ่เป็นเอ็นนะคะตัดไปเอ็นก็ขาดเนาะต้องตัดเขาออกก่อนใช้อันนี้เลยค่ะหมาบ้านนี้ก็เห่าทักทายดีจังเลยไม่กล้าใช้มือหยิบเลยเพราะหนามใหญ่มากเห็นไหมล่ะโดนแล้วค่ะหนามหนามใหญ่จริงไปค่ะเริ่มงานกันต่อไปดีกว่าลืมใส่แว่นตาตรงนี้จะมีไฮเดรนเจีย3กระถางที่ฝังดินอยู่ค่ะไฮเดรนเจียเคอร์ซิโฟเลียพันสโนว์ควีนเนาะเขาเดินเข้าออกลำบากมากเลย เดี๋ยวต้องมายกออกค่ะเคลียร์ทางหน่อยไม่งั้นเข้าไปทำความสะอาดตรงข้างหลังนั้นลำบากอือสิแผลกิ่งก้านสาขาน้องอยากลงดินแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละแม่จะเอาน้องลงดินส่วนต้นนี้ก็เดินผ่านไปผ่านมาเหยียบไปเหยียบมาขอโทษนะลูกกิ่งก้านหักหมดเลยต้นนี้ก็สูงแล้วเนี่ยยืดไหวมากวู้ดูสิสูงจะเท่าแม่แล้วมีเถาวัลย์เกี่ยวเลยเดี๋ยวแม่เอาเถาวัลย์ออกให้วู้ดอกเสียหายหมดเลยไม่เป็นไรออกมาแล้วเถาวัลย์ลงขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะทางเดินพอมีที่ให้เดินเข้าไปทำความสะอาดข้างหลังบ้างนะคะไปค่ะทำงานกันต่อดีกว่าอ
หลังจากที่เมื่อเช้ารกๆนะคะตอนนี้ความรกได้หายไปแล้ววัชพืชกับหญ้าหายไปแล้วค่ะไม่ไผ่เริ่มงานตั้งแต่ประมาณ10โมง10โมงนิดๆเนาะแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย3บ่าย3นิดๆค่ะใช้เวลาเกือบๆ6ชั่วโมงมีพักกลางวันประมาณชั่วโมงนึงก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงในการทำความสะอาดพื้นที่ตรงด้านหลังรั้วตรงนี้นะคะดูสิสะอาดโล่งขึ้นมาทันตาเห็นเลยค่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่แม่บ้านเบลเยียมต้องการความสะอาดสะอ้านค่ะแม้จะเป็นพื้นที่หลังรั้วติดกับเพื่อนบ้านที่เราแทบจะไม่ได้เข้ามาเราก็ต้องการให้มันมีความสะอาดค่ะโอ้โหโล่งสบายหูสบายตามากสบายหูเอ๊ะเกี่ยวอะไร นั่นแหละค่ะโล่งสบายตาสุดๆไปเลยตรงนี้ก็โล่งเหมือนกันค่ะเอาเศษกิ่งไม้ออกหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่ตรงนี้ละค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำวันละนิดละหน่อยเนาะทำวันเดียวไม่ไหวค่ะเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนสวัสดีจากอีกวันนึงค่ะตอนสายๆก็ยังอยู่ในโหมดของการทำสวนนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะปลูกลาเวนเดอร์ให้จบแปลงตรงนั้นนะคะยังไม่ได้ปลูกสักทีจะปลูกก็ไม่ได้ปลูกสักทีลาเวนเดอร์น้อยของเราอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเหลืออยู่5กระถางเท่านั้นเองแต่ยังปลูกไม่เสร็จสักทีด้านหลังก็เป็นไฮเดรนเจียเคอร์ซิโฟเลียพันสโนว์ควีนเนาะจะมีอยู่3ต้นนะคะ1 2 3ที่เรายกออกมาจากตรงหลังแปลงต้นไม้แปลงดอกไม้อะค่ะก็เอามาไว้ตรงนี้แล้ววันนี้แม่ไผ่ก็เอาต้นนี้แช่น้ำไว้เพราะว่าอยากจะเอาเขาลงดินแล้วไม่ได้ลงดินสักทียังไงวันนี้ต้องย้ายโรโดเดนดรอนออกหรือดอกกุหลาบพันปีค่ะต้องย้ายเขาออกแล้วก็เอาไฮเดรนเจียสโนว์ควีนลงปลูกให้ได้ค่ะงานในสวนเริ่มทบๆมาบ้างแล้วนะคะตั้งใจว่าอยากจะให้งานในสวนน่ะมันเดินหน้าไปให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่ซัมเมอร์จะมาเนาะเพราะว่าซัมเมอร์อ่ะเด็กๆก็จะปิดเทอมใช่ไหมคะคือช่วงนี้เด็กๆยังไม่ปิดเทอมนะคะเป็นช่วงที่เริ่มมีการสอบแล้วของพี่มัธยมในเบลเยียมเนาะก็พอหลังจากเนี้ยอีกสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนมิถุนายนเด็กๆก็จะปิดเทอมค่ะก็อยากจะให้งานสวนทุกอย่างในสวนเนี่ยค่ะมันโล่งไปส่วนนึงอ่ะเราจะได้ไม่ต้องมีงานหนักมากในช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะว่าซัมเมอร์ที่นี่ก็ร้อนเนาะบางปีก็ทะลุ40องศาก็มีค่ะก็พยายามทำให้ได้เยอะที่สุดไปค่ะปลูกลาเวนเดอร์กันดีกว่าเนาะวันนี้ตรงนี้แหละค่ะที่เราจะปลูกกันเนี่ยค่ะหมดทำรังต้องเอาออกให้หมดค่ะโอ้ดูสิดูไข่มดค่ะไม่ได้อยากจะทำลายเขาหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะให้เขาอยู่ตรงนี้ค่ะจำเป็นต้องไล่เขาออกไปด้วยกันหรือลาเวนเดอร์เก่าออกแล้วเดี๋ยวปลายปีค่อยมาย้ายพีโอนี่ค่ะหมดเต็มเลยหมดเยอะมากอ่ะน่าจำเป็นต้องทลายหลังลูกนะขอโทษด้วยนะลูกไม่ได้อยากจะฆ่าแกงกันหรอกดูสิคะมาทำรังจนลาเวนเดอร์เราตายหมดสวัสดีครับเอาวันนี้มีเรียนครึ่งวันเหรออ่ะโอเคพี่เบิร์ดกลับถึงบ้านพอดีเลยค่ะแม่นึกว่ามีเรียนเต็มวัน
วันนี้พี่เบิร์ดมีเรียนแค่ครึ่งวันเองพอดีพรุ่งนี้พี่เบิร์ดจะสอบเป็นวิชาแรกนะคะก็คุณครูเลยน่าจะปล่อยให้กลับมาบ้านเนาะบ่ายนี้ก็จะได้อ่านหนังสือแล้วพรุ่งนี้ก็จะสอบวันแรกค่ะเด็กเข้าไปในบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ทำงานต่อเสร็จแล้วค่ะลาเวนเดอร์ใหม่ของเรา5ต้นลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้ยกว่าจะได้ปลูกจนเสร็จเนาะใช้เวลาหลายอาทิตย์มากกว่าจะได้มาทำค่ะนี่ค่ะสวยเลยพอรื้อต้นเก่าออกก็มันจะดูหลอมแหลมนิดนึงนะคะแต่ว่าลาเวนเดอร์อ่ะเขาโตไวค่ะแป๊บเดียวก็เต็มแล้วค่ะแป๊บเดียวก็ดอกพรึบเลยโหอยากให้ดูนี้มากเลยค่ะอันนี้คือต้นอัลเลียมค่ะกำลังออกดอกแล้วก็มีผึ้งมากินเกสรโอ้ยนี่แหละความสุขของคนปลูกก็คือการเห็นผึ้งมากินน้ำเกสรผสมเกสรให้เราค่ะไปไหนแล้วล่ะสวยจังเลยชอบมากเลยค่ะอัลเลียมกำลังเริ่มออกดอกกำลังเริ่มบานแล้วนะคะอัลเลียมไม่ไผ่ที่มาย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ต้นค่ะกำลังสวยเลยกระเทียมไม้ประดับของเราเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะวันนี้ไม่ไผ่กินยำวุ้นเส้นพักเบรกก่อนแป๊บนึงตอนเนี้ยบ่ายโมงกว่าละหิวแล้วค่ะทำไมฟ้าครึ้มเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยอ่ะพออุ่นยำวุ้นเส้นเสร็จฟ้าครึ้มทันทีเลยจะได้ต่อไหมเนี่ยใบนี้แต่ยังไงก็ต้องพักกินข้าวก่อนนะคะอันนี้เป็นยำวุ้นเส้นที่แม่ไผ่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรเยอะๆใส่เก็บไว้ใส่กล่องเก็บตู้เย็นในตู้เย็นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยแหละได้เอามาอุ่นกินวันนี้ค่ะไปค่ะกินข้าวเที่ยงกันหน้าตามันก็จะดูแบบว่ามันจะดูจืดๆหน่อยเนาะมันเป็นยำวุ้นเส้นเหมือนยำวุ้นเส้นให้เด็กอะใส่พริกไม่กี่เม็ดค่ะเพราะว่ากินเผ็ดได้ไม่มากแต่ก็อร่อยนะอร่อยตัวเองนี่แหละไม่รู้อร่อยคนอื่นหรือเปล่าขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะจะเป็นยำวุ้นเส้นที่ไม่เปรี้ยวนำก็จะมีรสกลมๆหลายๆรสนะคะชุดเดียวกันมีกระเทียมดองด้วยค่ะเป็นคนชอบกินกระเทียมดองมาก จริงๆตั้งใจว่าจะไปปลูกต้นไม้ก็คือย้ายต้นไม้ตรงนู้นด้วยนะคะแต่ว่าดูแล้วว่า EP เนี้ยน่าจะยาวเพราะตอนนี้ฟุตที่ยังไม่ตัดนะคะร่วมๆ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงแล้วค่ะสงสารคนดูเดี๋ยวคลิปที่ไปปลูกต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยก็คือหลังจากนี้ละค่ะเดี๋ยวยกไปเป็น EP หน้านะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีไม่ไผ่ไปแล้วสวัสดีค่ะมาทำต่อก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะฝนเริ่มเทลงมาแล้วต้องเก็บของเข้าบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาทำกันไปจริงๆแล้วค่ะบาย